สวัสดีคะ่ชะชาวลัคนาราศีมังกรขอต้อนรับเข้าสู่วันนี้มีเรื่องเล่านะคะคลิปนี้แอดมินทำเกี่ยวกับเรื่องของดาวพระเกตขยับย้ายเข้าสู่ภพเรือนปุตตะของชาวลัคนาราศีมังกรนะคะ,ะสำหรับเดือนพฤศจิกาย,ยน2566นแอดมินทำไว้ให้ฟังเรียบร้อยแล้วคลิกไปที่หน้าช่องได้เลยนะคะหรือว่าตามไปที่เพจ Facebook วันนี้มีเรื่องเล่าก็ได้นะคะแอดแปะไว้ให้เรียบร้อย นะสำหรับชาวลัคนาราศีมังกรเนี่ยพระเกตจะขยับในวันที่4พฤศจิกายนที่จะถึงนี้เข้าสู่พบเรือนปุตตะนะคะก่อนหน้านั้นพระพุธขยับเข้าไปสู่พบเรือนลาภะนะคะพระศุขขยับเข้ามาสู่พบเรือนสุภะแล้วก็พระเกตขยับเข้าไปสู่ พบเรือนปุตตะนะคะในส่วนเรื่องทั่วไปเนี่ยไปฟังจากเดือนพฤศจิกายนที่แอดมินพยากรณ์ไปแล้วนะคะในส่วนของพระเกตที่เข้าสู่พบเรือนปุตตะในลักษณะของดาวรวมก็ต้องบอกว่าช่วงระยะเวลานี้นะคะชาวลัคนาราศีมังกรมีโอกาสที่จะอยากทํางานเพิ่มอยากทํางานใหม่นะคะหรือเป็นช่วงระยะเวลาที่ ทันสมัยมากขึ้นมีช่องทางในการทำมาหากินมากขึ้นนะคะพระเกตไปกระตุ้นกับมรดยายูเป็นความเปลี่ยนแปลงนะคะเป็นโปรเจกต์ที่ทันสมัยเป็นเรื่องของธุรกิจแนวใหม่หรืออาชีพแนวใหม่ที่ชาวลัคนาราศีมังกรอยากกระทำในช่วงระยะเวลานี้ซึ่งแน่นอนอะ่ะบางทีมอาจจะเป็นเรื่องของการทดลอง นะคะบางทีก็เป็นไอเดียบางทีก็มีช่องทางหรือว่ามีโอกาสดีๆนะคะจังหวะนี้ก็ต้องบอกว่าสําหรับบางกรบางคนนะคะช่วงระยะเวลานี้อาจจะไปมีความสัมพันธ์หรือปฏิสัมพันธ์กับคนในลักษณะที่อ่าเขาเรียกว่าอะไรเป็นเพศทางเลือกนะคะหรือว่ามีโอกาสไปพบเจอกับคนต่างเพศนะ,ะข้ามฝั่งมาจากบางกรที่เคยปิดตัว นะคะไม่เปิดตัวช่วงระยะเวลานี้ก็จะมีความคิดที่แปลกใหม่เพิ่มขึ้นนะก็ต้องบอกว่าการที่เกตเข้าไปสู่พระเพลิงปุตตะเนี่ยทำให้เจ้าตาเป็นคนที่มีความปรารถนาที่แปลกไปจากเดิมในเรื่องของความสัมพันธ์นะแต่ว่าก็ต้องบอกว่าในเรือนปุตตะเนี่ยมันจะมีเรื่องของการเสี่ยงโชคการเสี่ยงดวงนะคะโดยแล้วก็เป็นเรื่องของญาติพี่น้อง ที่ช่วงระยะเวลานี้อาจจะวนเวียนกลับมาญาติเก่าๆนะฮะอาบุตรหลานบริวาลที่ไม่ได้พบเจอกันมานานวนเวียนกลับมาเจอกันหรือมีเรื่องระยะเวลาของการเริ่มหรือโปรเจกต์เก่าๆขึ้นมาปัดฝุ่นแล้วทำนะคะจังหวะนี้ลัคนาราศีมังกรบางคนนะ,ะอาจจะเป็นโรคประเภทที่ว่าของง่ายทำให้ยากของยากทำให้ง่ายได้นะคะมีเรื่องของการคิดใหม่ทำใหม่ นะคะในในลักษณะของวิธีการที่เปลี่ยนไปรเริ่มทำสิ่งแปลกใหม่นะคะแล้วก็ช่วงระยะเวลานี้ก็เป็นคนมีอิสระในความคิดความเห็นของตัวเองนะคะ,ะระยะเวลานี้ก็สำหรับบางคนบอกเกษียณละไม่ได้ทำอะไรละหรือรับราชการไม่ได้ทำอะไรแปลกใหม่อย่างแอดมินบอกเลยแอดก็ต้องบอกว่าช่วงระยะเวลานี้ก็มีโอกาสที่บุตรหลานบริวารน,นะคะ หรือคุณพ่อคุณแม่ของคุณเนี่ยแหละค่ะอยากจะทําอะไรใหม่ๆโดยที่จะให้เจ้าพ่อตาเนี่ยไปช่วยนะคะบุตรหลานบริวารพ่อแม่เนี่ยบางทีดือ้อดื้อที่จะทําอยากทำนะคะตัวเจ้าพ่อตาก็ต้องเป็นคนหนุนหลังหรือเป็นคนให้คําปรึกษาเปิดใจพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นนะคะจังหวะนี้ก็ต้องบอกว่าบางคนเนี่ยลูกหลานบริวารดีก็นาพามาซึ่งโชคลาภและความสําเร็จได้นะฮะลัคนาราศีมังกร พระเกตเข้าสู่พบเรือนปุตตะเนี่ยต้องบอกว่ามีโอกาสในเรื่องของการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงนะคะเพราะว่าจังหวะของพระเกตเนี่ยเปิดกว้างให้ชาวลัคนาราศีมังกรหลายหลายท่านในเรื่องของดวงนะคะทั้งน,นี้ทั้งนั้นลองเทียบดูแล้วกันตลอดชีวิตเนี่ยถูกหวยบ้างไหมนะคะถ้าถูกหวยบ้างช่วงระยะเวลานี้ก็มีโอกาสถูกหวยมากขึ้นแต่ถ้าซื้อมาเนี่ยโอ้โหเส้นทางชีวิตไม่ไม่เคยวางด้วยความที่เขาเรียกว่าอะไร ความง่ายของการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงต้องเหนื่อยต้องเลือดเขาเรียกว่าอะไรเลือดตาแทบกระเด็นกว่าจะได้อะไรมาช่วงระยะเวลานี้ก็ต้องบอกว่าเป็นช่วงระยะเวลาที่อาจจะยากสักหน่อยนะคะช่วงนี้ลัคนาราศีมังกรมีความอ่อนโยนมีความนุ่มนวลเปิดรับผู้คนหรือว่ามีความคือดูดีมีสเสน่ห์ต่อเพศตรงข้ามอย่างที่แอดบอกอะ่ะทั้งเพศตรงข้าม ทั้งเพศที่มีลักษณะเป็นเพศทางเลือกที่เข้ามานะคะช่วงระยะเวลานี้ก็มีโอกาสที่จะไปพบเจออย่างนั้นส่วนพระเกตนะคะที่ไปเจอกับดาวมฤตยูเนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นช่วงจังหวะระยะเวลาที่เจ้าชะตาอาจจะเป็นบุคคลจำพวกเจอสิ่งลึกลับซับซ้อนนะคะดาวเกตในแนเรือนพุศพนะคะก็ต้องบอกว่า เจอเรื่องลึกลับซับซ้อนเจอเรื่องที่อยากจะลงทุนอยากจะทำใหม่นะคะเจอเรื่องของการหมุนเงินการเงินยังไม่ค่อยนิ่งเท่าไหร่ในช่วงระยะเวลานี้นะคะแล้วก็การเงินเนี่ยอาจจะออกไปในแนวทางของการเดินทางในแนวทางของผู้ใหญ่หรือว่าบุตรหลานบริวารหรือว่าหน้าที่การงานที่อยากลงทุนเพิ่มในระยะเวลานี้หรือบางคนเงินทองก็ไปตกอยู่ที่เรื่องของการซ่อมบ้านซ่อมรถนะคะ จังหวะมัน,ม,นมันให้นะคะแล้วลัคนาราศีมังกรช่วงระยะเวลานี้ก็ก็อย่างที่แอดมินบอกค่ะมันจะมีเรื่องของการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงที่มากขึ้นกว่าเดิมนะคะแล้วก็ถ้าเกตมันมีมฤตยูเป็นดาวจรอ,อยู่เนี่ยเป็นดาวที่ลอยอยู่รอยอยู่เนี่ย ช่วงระยะเวลานี้เจ้าพาตาก็จะมีเรื่องของสัมผัสที่6นะคะหรือเป็นช่วงระยะเวลาที่ชอบเดินทางไปพึ่งพาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามที่ต่างๆก็ให้รามัดระวังการพลังพลาดจากบุคคลที่เข้ามาในลักษณะหลอกลวงนะคะช่วงระยะเวลานี้ถามว่าเจ้าพาตายึดถือเนเรื่องเหนือฟ้าใต้บาดาลเหนือธรรมชาติอิทธิฤทธิ์ไหมถ้าเชื่อก็ต้องเชื่อในลักษณะที่ อย่าไปหลงกลเวลาที่เขาให้ทําพิธีทํานู่นทํานี่เสียเงินเสียทองเยอะๆนะฮะแล้วก็ระวังในะเรื่องเจ็บไข้ได้ป่วยนะถ้าจะรักษาจิตว,วิญญาณก็นั่งสมาธิสวดมนต์ไหว้พระนะคะส่วนเรื่องของยาของหมอเนี่ยก็ไปทางแผนปัจจุบันนะไปหาหมอที่โรงพยาบาลถ้าเจ็บไข้ได้ป่วยช่วงนี้ก็เอาจริงๆรอะลัคนาราศีมังกรเนี่ยพระเกตเข้าเรือนปุตตะเนี่ยก็จะมีความทันสมัยนะถ้า ที่แอดห่วงก็คือห่วงคนที่อ่าพ a c กเ,กเข้าไปกระตุ้นกับมรดตาอยู่บางคนก็บนเวียนอยู่กับเรื่องพิธีกรรมเชื่อมั่นเนเรื่องพวกนี้มากเกินไปหรือระมัดระวังไปเจอของเก๊ของไม่จริงนะร่างทรงองค์เทพที่ไม่จริงแล้วก็หลอกลวงเอาเงินเอาทองไปช่วงนี้ก็ต้องระวังด้วยนะคะสำหรับชาวลัคนาราศีมังกรเนี่ย อาจจะสรุปเกี่ยวกับเรื่องของการเงินการการความรักให้สั้นๆแต่ถ้าเกิดว่าอยากฟังในแบบที่ละเอียดและก็ยาวของเดือนพฤศจิกายนเนี่ยก็ต้องไปฟังในการทํานายเดือนพฤศจิกายนก็ต้องบอกว่าช่วงระยะเวลานี้ในเดือนพฤศจิกานเนี่ยการเงินของชาวลัคนาราศีมังกรนะคะเจ้าเรือนตัวตนเนี่ย เดินเดินหน้าแล้วนะพระเสาเดินหน้าอยู่ในเรือนกระดุมพระส่วนพระราหูเข้าสู่ภพเรือนสหัสชะนะคะลักษณะของดาวเป็นลักษณะของการที่จะไปร่วมทํางานอะไรต่างๆกับเพื่อนฝูงในเรื่องของเงินทองในเรื่องของอการร่วมทุนร่วมหุ้นสิ่งที่อัดอยากบอกก็คือดาวพุธเนี่ยมันอยู่ในเรือนลาภะาในลักษณะที่ ไม่ได้ส่งผลดีกับเจ้าพอตาเท่าไหรนักนะดังนั้นเจ้าพ่อตาก็ต้องระมัดระวังการทะเลาะวิวาทกับเพื่อนฝูงหรือกับคนร่วมทุนร่วมหุ้นในระยะเวลานี้ค่อนข้างระวังมากรวมถึงเอกสารสัญญาต้องระวังนะคะ,ะเรื่องของหน้าที่การงานดาวการงานคือพระศุกร์พระศุกร์อยู่ในลักษณะที่เป็นนิดคือมีพลังน้อยเพราะฉะนั้นในเรื่องของหน้าที่การงานเนี่ย ช่วงระยะเวลานี้อาจจะไม่ใช่ช่วงระยะเวลาที่ดีสําหรับคนมีงานประจำนะคะแต่สําหรับคนที่มีงานในลักษณะที่ไปประกอบกิจการส่วนตัวนะผลกําไรนะสิ่งที่ได้มาเป้าหมายที่วางไว้ยังค่อนข้างประสบความสําเร็จเพราะแอดมองว่าเดี๋ยวสักพักหนึ่งเนี่ยพระอังคารจะออกในช่วงกลางเดือน กลางเดือนพฤศจิกายนพระอังคารจะเข้าไปอยู่ในภพเรือลาพระเพราะฉะนั้นในเรื่องของหน้าที่การงานเรื่องของหน้าที่การงานที่มันนอกเหนือจากมนุษย์เงินเดือนเนี่ยดีแต่สําหรับมนุษย์เงินเดือนเนี่ยค่อนข้างเครียดค่อนข้างมีปัญหากับผู้ใหญ่ค่อนข้างขัดแย้งมีคนใส่ร้ายมีคนมองในแง่อคตินะฮะส่วนเรื่องของความรักก็สรุปสั้นๆว่าความรักในช่วงระยะเวลานี้สําหรับคนโสดเนี่ย อา,อาจ,จไม่ใช่เกณฑ์ที่ดีมากนะักเพราะว่ามันเป็นเกณฑ์ที่ว่าดาวพระศุกร์หรือดาวมหาสเสน่ห์ของคุณเนี่ยอยู่ในลักษณะที่หม่นหมองนะคะหม่นหมองเพราะฉะนั้นจังหวะนี้มันอาจจะเป็นช่วงระยะเวลาที่ไปพบเจอใครสักหน่อยแต่ยังต้องอาศัยทำความเข้าใจกันไปก่อนเรื่อยๆยังไม่ใช่ระยะเวลาที่ดีสำหรับความรักของคนโสดนะคะแต่คนมีคู่เนี่ยก็ต้องบอกว่า ระยะเวลานี้พระเกตเข้าสู่ภพเรื่องปุตตะคนที่ไปมูเกี่ยวกับเรื่องของบุตรหลานบริวารอยากได้ลูกอยากได้อะไรก็อาจจะมีข่าวดีนะในช่วงระยะเวลานี้ส่วนเรื่องของพระเกตดาวรวมเนี่ยแอดทำนายให้ไปแล้วเดี๋ยวไปฟังเกี่ยวกับเรื่องของพระเกตพื้นดวงเกิดนะคะว่าจะเกิดอะไรขึ้นเนาะพระเกตพระเกศไปกระทบกับดาวพื้นดวงเกิดเกิดอะไรขึ้นบ้างเราเริ่มต้นกันที่ดาวพระทิตย์นะคะดาวพระทิตย์นะ สำหรับคนที่เกิดมามีดาวพระอาทิตย์อยู่ในเรือนปุตตะตำแหน่งนี้เป็นตำแหน่งที่ให้พลังนะคะให้พลังกับเจ้าเรือนหรือให้พลังเกี่ยวกับเรื่องของการงานเพราะฉะนั้นคนที่มีพระอาทิตย์อยู่ในเรือนปุตตะนะคะก็ต้องก็แสดงว่าเป็นช่วงจังหวะระยะเวลาที่เจ้าข่าเนี่ยมีพลังในเรื่องของการทํางานใหม่ๆมากกว่าคนอื่นมากกว่าคนที่มีดาว พระอาทิตย์อยู่ในมีหรือไม่มีดาวพระอาทิตก็ตามนะเพราะว่าพระอาทิตย์เนรเรนเนี้ยปรับสมดุลกับพระเกตสร้างบาร,รมีให้กับเจ้าหาตาโดยเฉพาะบาร,รมีที่เกี่ยวกับเรื่องของการจะไปทํางานทําการใหม่ๆในช่วงระยะเวลานี้ก็ค่อนข้างฉลาดเฉลียวและเรียกว่าเป็นคนที่มีมักจะประสบความสําเร็จ มักจะเป็นคนที่ร่าเริงสดใสมักจะมีคนชอบมักจะมีคนรักนะคะก็เรียกว่าเป็นคนที่มีชื่อเสียงที่ดีจังหวะของพระอาทิตย์ที่มาพบเจอกับพระเกศพระที่เป็นเจ้าเรือนมรณะนะคะก็อีกส่วนหนึ่งก็มีโอกาสในช่วงระยะเวลานี้ที่ว่าเจ้าชะตาชาวลัคนาราศีมังกรบางท่านนะคะอาจมีโอกาสหรือมีการดําเนิน งานเกี่ยวกับเรื่องของการต่างประเทศในช่วงระยะเวลานี้เข้ามาให้เลือกนะคะตัวเจ้าตาจังหวะนี้เรียกว่าโดดเด่นในเรื่องของชื่อเสียงนะแล้วก็มรณเข้าปุตตะยังทํานายได้ว่าสําหรับบางคนที่มีบุตรหลานบริวารที่โตแล้วเนี่ยจังหวะนี้ก็ต้องบอกว่าอาจจะเป็นช่วงจังหวะระยะเวลาของบุตรหลานบริวารของเจ้าตาเนี่ยเดินทางไปต่างประเทศ นะหรือตัวเจ้าวตาเนี่ยกำลังสะสมเงินทองเพื่อที่จะเก็บไว้ให้เป็น <c oughs> เขาเรียกว่าเป็นมรดกให้กับบุตรหลานบริวารน,นะคะแล้วก็คนที่มีพระอาทิตย์อยู่ในเรือนปุตตะอาจจะเป็นข้อยกเว้นสำหรับคนที่แอดบอกว่าพระเกตเข้าเรือนปุตตะมีโอกาสที่จะได้บุตรหลานบริวารเพิ่มนะคะพระอาทิตย์มันร้อนพระอาทิตย์เป็นเจ้าเรือนมรณะก็ เจ้าคตาสมมุติว่ามีโอกาสที่คนในครอบครัวนะคะตั้งครรภ์หรืออะไรก็ตามในช่วงระยะเวลานี้ต้องดูแลก,กันให้มากนะรวมถึงว่าการตั้งครรภ์ครั้งนี้อาจจะต้องดูแลก,กันใกล้ชิดหน่อยบางคนนะคะบุตรหลานบริวารช่วงระยะเวลานี้ต้องไปเรียนเมืองนอกต้องใช้เงินเยอะไม่ว่าจะในเรื่องส่วนตัวของเขาหรือในเรื่องที่เขาต้องไปเรียนนะจังหวะนี้ก็ดูดีๆระวังการหมุนเงินด้วยนะคะ ต่อไปนะคะ,สำ,คะ,คะสำหรับคนที่มีดาวพระจันทร์ค่ะสำหรับคนที่มีดาวพระจันทร์นะคะดาวพระจันทร์เนี่ยเป็นเจ้าเรือนปัตนินะคะพระจันทร์ในเรือนปุตตะก็ต้องบอกว่าพระจันทร์ในเรือนนี้มีตำแหน่งเป็นมหาอุดค่อนข้างเข้มแข็งนะคะเป็นปพบที่ห้าเพราะฉะนั้นอ่า เจ้าคตาก็จะมีตำแหน่งของพระจันทร์นอกจากเป็นมหาอุดแล้วยังเป็นบุตรสกรจันทร์นะเป็นคนชอบช่วยเหลือผู้คนเป็นที่พึ่งพาอาศัยของผู้คนนะคะถ้าเป็นผู้ชายก็จะเป็นคนที่มีสเสน่ห์นะมีสเสน่ห์กับเพศตรงข้ามตัวเจ้าวตาเนี่ยลักษณะของดาวบุตรสกรจันทร์หรือว่าพระจันทร์ในเรือนนี้ต้องบอกว่าเป็นพระจันทร์ที่ส่งผลให้เจ้าอตา ประสบความสําเร็จมาตั้งแต่เกิดละนะคะก็เรียกว่าไม่ว่าจะทําอะไรก็ตามค่อนข้างที่จะประสบความสําเร็จและมีชื่อเสียงอาตัดสินใจอะไรไม่ค่อยผิดพลาดนะคะทีนี้กรณีของพระจันทร์เนี่ยเป็นเจ้าเรือนปะตะนัตนิก็ต้องบอกว่าคนลักษณะแบบนี้มักจะมีคู่รักที่อายุน้อยกว่าหรือตัวเจ้าตาเองเนี่แหละคะ่ะดูแลเขาเหมือนลูกนะก็คอยเอาใจใส่เขาเสมอจังหวะที่พระเกตเข้ามา พบเจอกับดาวเจ้าเรือนปัตานีเนี่ยก็ต้องบอกว่าเจ้าชะตาในช่วงระยะเวลานี้เนี่ยเป็นคนที่มีสเสน่ห์เป็นคนที่ใจอ่อนไม่ไม่ชอบขัดใจใครนะคะเป็นคนที่ชอบช่วยเหลือผู้คนนะคะแล้วก็ดาวพระจันทร์กับดาวพระเกตเวลาอยู่ด้วยกันเนี่ยให้เจ้าอาตาต้องระมัดระวังความอ่อนไหวของตัวเองการเจ็บไข้ได้ป่วยของบุตรหลานบริวารน,นะคะ ตัวเจ้าวตาในช่วงระยะเวลานี้บางคนถ้าเป็นโสดก็อาจจะมีโอกาสได้คู่ครองที่อายุน้อยกว่าหรือได้คู่เป็นนักสแสดงได้คู่เป็นนักดนตรีอะไรแบบนี้ค่ะนะต่อไปสำหรับคนที่มีดาวพระอังคารค่ะดาวพระอังคารในเรือนนี้เป็นทั้งประและราชาโชคนะคะก็คือเป็นได้ทั้งสองทิศทางแล้วแต่ว่า ดาวพื้นดวงเกิดของคุณเป็นอย่างไรนะคะดาวพื้นดวงเกิดของคุณก็ต้องบอกว่าตอนนี้ดาวพระอังคารเนี่ยดาวจรเนี่ยอยู่ในเรือนลาภพระเพราะฉะนั้นอังคารเนี่ยอังคารจรนะคะถึงอังคารเดิมสิ่งที่เกิดขึ้นเวลาที่ดาวพระอังคารจรไปรถึงดาวอังคารเดิมก็คือมันจะมีเรื่องของภัยอันตราย การเดินทางไกลต่างๆนะคะแล้วก็มีปัญหาในเรื่องของบ้านที่อยู่ทรัพย์สินนะให้เรามัดระวังฟืนไฟอะไรแบบนี้นะคะแต่แอมองว่ามันก็มีความที่เขาเรียกว่าดาวพระจันทร์เนี่ยอยู่ในเรือนนี้ตอนช่วงปลายปลายเดือนเนี่ยจะส่งผลคุ้มครองให้้าวตารวมถึงพระเกตด้วยนะคะก็ต้องบอกว่าเป็นช่วงระยะเวลาที่ อาระวังการหนึ่งระวังการเจ็บไข้ได้ป่วย2จะออกจากบ้านอะไรก็ตามในช่วงระยะเวลานี้อาจจะต้องปิดฟืนปิดไฟดูแลฟืนไฟดูแลเตาแก๊สด,ดูแลน้ําท่าอะไรเปิดชิ้งไว้ไหมอะไรแบบนี้นะคะตั้งน้ําไว้ไหมอะไรแบบนี้นะคะดาวพระอังคารในภพเรือนบุตรตาตามพื้นดวงเกิดเนี่ยก็ต้องบอกว่าเจ้าข่าเป็นคนที่ใช้จ่ายเก่งนะคะในช่วงระยะเวลานี้อาจจะต้องระมัดระวงังในเรื่องของการใช้จ่าย สำหรับหญิงชายบางท่านนะฮะที่ยังไม่อยากแต่งงงแต่งงานช่วงระยะเวลานี้ก็หลีกเลี่ยงที่จะไปอยู่สองต่อสองกับเพศตรงข้ามเพราะมันมีเรื่องของการตกบันไดพอยโจรหรือการได้เสียกันในแบบที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายหรือเป็นเพื่อนกันมาตั้งนานแล้วก็เมาหิ้วกันไปนะฮะนะคะบางทีเราก็ เวลาเมาแล้วก็ควบคุมสติไม่อยู่ถ้าไม่อยากยังไม่อยากเริ่มต้นชีวิตคู่ก็อาจต้องระมัดระวังตัวเองในช่วงที่พระเกตเข้าในสองเดือนต่อจากนี้ไปนะคะ,ะดาวอังคารที่อยู่ในภพเรืองปุตตะมาเจอกับพระเกตมีแนวโน้มในเรื่องของการการเสี่ยงทุกประเภทชอบเล่นการพนันนะคะ,ะจังหวะนี้แอดว่าพระเกตเนี่ยเข้ามาในภพเรือนเนี้นะ เจ้าชะตาต้องรู้จักยับยั้งชั่งใจนะเพราะไม่งั้นมันจะมีเรื่องของการไปทะเลาะเบาแหวงในบ่อนในอะไรที่มันไม่ถูกกฎหมายแล้วมันมีปัญหานะคะมันไปมีปัญหาโอเคต่อไปนะคะสำหรับคนที่มีดาวพระพุธนะคะสำหรับคนที่มีดาวพระพุธหรือว่าเจ้าเรือนอริและเจ้าเรือนสุภะอยู่ในภพเรือนปุตตะนะคะ ต้องบอกแบบนี้ค่ะเจ้าชะตาจะเป็นบุคคลที่พระพุทธเนี่ยเป็นคู่ท่านน้าเพราะฉะนั้นเจ้าชะตาจะเป็นคนที่ถ้ามีลูกก็รักลูกมากถ้าไม่มีลูกก็จะเป็นคนที่มีพ่อแม่อุปการะผู้ใหญ่ให้การช่วยเหลืออันนี้เป็นพื้นฐานดวงเดิมไปไหนใครก็รักนะคะพักที่ไหนใครก็นิยมทีนี้ช่วงระยะเวลาเนี้ยเจอกับพระเกตมีโอกาสเดินทางไกลนะคะ ดาวพระพุธเจอกับดาวพระเกตก็มีโอกาสเดินทางไกลไปต่างถิ่นต่างแดนไปต่างประเทศมีเรื่องให้ต้องเดินทางไปบางทีก็ในประเทศเนี่แหละแต่ว่ามันเป็นสถานที่แปลก,ปลกใหม่ๆก็ระมัดระวังการหลงทิศหลงทางในระยะเวลานีา้เจ้าเรือนสุภะไปพบเจอกับเจ้าเรือนปุตตะนะคะตัวเจ้าหัตตาในช่วงระยะเวลานี้ก็มีโอกาสเขาเรียกว่ามีโอกาส พบเจอเด็กๆหรือเดินทางไปต่างประเทศกับเด็กๆหรือเป็นช่วงระยะเวลาเปลี่ยนโยกย้ายถิ่นฐานนะคะมีความคิดที่จะ ย้ายจังหวัดย้ายประเทศย้ายบ้านย้ายสถานที่ทำงานมีความคิดที่จะไปลงทุนในต่างประเทศหรือมีความคิดที่จะทำงานใหม่ๆใ,ในช่วงระยะเวลานี้อาจจะย้ายไปสร้างฐานนะย้ายไปสร้างหลักฐานมันเป็นความคิดน,นะคะอยู่ที่ว่าสเต็ปของเจ้า,าตาเนี่ยถึงไหนถึงการวางแผนความคิดหรือช่วงจังหวะน,นี้กำลังคิดจะโยกย้ายแล้วจังหวะน,นี้หาบ้านช่องได้แล้วนะคะก็เป็นจังหวะว,ว่าเราอยู่ในช่วงระยะเวลาใด นะคะตัวเจ้าวตาอีกสถานะหนึ่งคือมันเป็นดาวอริพอมันเป็นดาวอรินี้ก็ขึ้นชื่อในเรื่องของอุปสรรคและสิ่งที่ต้องแก้ปัญหาระยะเวลานี้ของชาวลัคนาและราศีมังกรนะคะที่มีพระเกตอยู่ในภพเรืองปุตตะแล้วพระพุทธถูกกระตุ้นเนี่ย จะทำอะไรก็ตามโดยเฉพาะการลงทุนใหม่แอดอยากให้เริ่มที่ตัวเองก่อนอย่าเพิ่งไปสร้างน้สร,งสร้างสินกู้เงินทองมาลงทุนดำเนินกิจการที่ตัวเองยังไม่รู้ว่ามันลูกผีหรือลูกคนนะคะจังหวะนี้นะลัคนาแล้วราศีมังกรแอดจะบอกว่าถามว่ากู้ได้ไหมกู้ได้แต่มันจะต้องผ่านการทดลองในสิ่งที่อยากทามาก่อนแอดจะบอกว่าอาริอาริอยู่ในภพเรืองปุตตะและเป็นคู่ธาตุน้ำเนี่ยถามว่ากู้ได้ไหมกู้ได้ เพราะว่าเจ้าอาตาจะเป็นคนที่มีมุมานะกับสิ่งที่เรียกว่ามีทิฐิมานะไงยิ่งมีศัตรูยิ่งมีปัญหาเจ้าอาตาก็ยิ่งพักเพียรนะคะยิ่งมีความมุมานะยิ่งต่อสู้นะก็ต้องบอกว่ามีนี่เป็นแรงขับเคลื่อนอะไรประมาณอย่างเงี้ยแต่ก็ต้องระมัดระวังนะว่าช่วงจังหวะระยะเวลาเนี้ยบางคนไปชอบเล่นการพน,นันหรืออะไรอันเนี้ยอย่าอย่าไปกู้นี่ยืมสินมานะคะ ช่วงระยะเวลานี้บุตรหลานบริวารของบางคนอาจจะมีเรื่องของการเจ็บไข้ได้ป่วยนะคะก็ดูแลก,กันดีๆต่อไปนะคะสำหรับคนที่มีดาวพระฤหัสบดีนะคะพระฤหัสบดีแนวเรือปรนอปุตตะนะคะพระฤหัสบดีแนวเรือนปุตตะพระฤหัสของคุณเป็นทางเจ้าเรือนวินาตนะคะ และเจ้าเรือนสหัสชะแปลตามลักษณะของโหนก็คือเป็นการเดินทางไกลเป็นการเดินทางใกล้หรือเพื่อนไกลเพื่อนใกล้ของคุณก็ได้ในกรณีของเจ้าชะตาเนี่ยพระฤหัสอยู่ในเรือนปุตตะแสดงว่าเจ้าชะตามักจะเป็นคนที่ไปอยู่ต่างถิ่นต่างแดนไปอยู่ต่างประเทศนะคะหรือเจ้าชะตาก็เป็นคนที่มักจะเป็นคนที่ของหายแล้วได้คืนอะ สูญเสียอะไรไปแล้วมักจะได้รับกลับมาเสมออะไรประมาณอย่างนี้ยค่ะและเจ้าอตานะคะก็จะเป็นบุคคลจำพวกที่คบเพื่อนที่สร้างชื่อเสียงให้นะทีนี้ถามว่าเจ้าอตาจะเป็นคนประเภทไหนก็ต้องดูว่าถ้าพฤหัสในปีนี้ของเจ้าอตาเป็นกาลีจรก็ช่วงระยะเวลาเนี้ย อาจจะมีเรื่องของการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงถิ่นฐานบ้านเกิดหรือพึ่งพาอาศัยใครไม่ได้แต่ถ้าพระฤหัสของเจ้าตาไม่ติดกาลีจรก็ต้องบอกว่าช่วงระยะเวลานี้เพื่อนฝูงสังคมสร้างความเป็นมิตรเจ้าตาตัวเจ้าตาเนี่ยมักจะเดินทางไปพบปะมิตรสหายอะไรประมาณเนี้ยค่ะมีมิทติง้งมีเลี้ยงรุ่นมีความสนุกสนานในการพบเจอทั้งเพื่อนเก่าและเพื่อนใหม่นะ ทีนี้มาพบเจอกับดาวพระเกตก็ต้องบอกว่าเจ้าชะตาในช่วงระยะเวลาเนี้ยเป็นคนที่จิตใจโอบอ้อมารีและช่วงระยะเวลานี้อยากไปเรียนเพิ่มเติมอยากไปศึกษาอะไรใหม่ๆ รามัดระวังช่วงนี้นะคะมีคนมาหลอกใช้มีคนมาทำเป็นหน้าสงสารให้เจ้าตาช่วยเหลือนะบางทีก็ไปพบเจอกับผู้คนที่เขาต้องการความช่วยเหลือและพูดจาสารพัดเนี่ยลัคนาราศีมังกรเนี่ยไม่ทันเขาด้วยจิตใจที่ดีก็มักจะสนับสนุนอุปถรัรมเขาช่วยเหลือเขานะะตัวเจ้าตา สำหรับคนที่มีพารหัสเป็นกาลีจรก็อาจจะไม่ทันเขาเสียหายเพราะเพื่อนฝูงเข้ามาหลอกลวงแต่ถ้าพาราหัสไม่ติดกาลีจรเนี่ยก็จะต้องบอกว่าปัญญาของเจ้าตาแยกแยะแล้วรู้ทันก็จะทำให้ไม่เสียหายในเงินก้อนนี้ที่เขามาหลอกมาลวงว่าเขาเดือดร้อนเขาต้องการให้เจ้าตาร่วมทุนร่วมหุ้นอะไรอย่างเงี้ยคุณจะแยกดีแยกชั่วชัดแต่ถ้าพาราหัดมัวมองเป็นกาลีจรปีนี้ก็ต้องระมัดระวังให้มากๆเกี่ยวกับเรื่องของการ ไปร่วมทำงานกับใครต่อใครนะคะคนที่มีพระเกตเข้าสู่พบเรืองปุตตะเหมือนแอดบอกในตอนแรกว่ามันจะมีเรื่องของการเดินทางไปต่างประเทศต่างถิ่นต่างแดนหรือไปต่างจังหวัดไปลงทุนต่างจังหวัดในช่วงระยะเวลานี้บางคนอาจกำลังเริ่มคิดแผนหรือบางคนอยู่ในช่วงระยะเวลาที่โยกย้ายละนะคะจังหวะนี้พระเกตกับพระฤาษีหัสเจอกันทาบุญได้บุญไวนะมูได้ไว c o n เน็กถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้เร็วนะฮะจะไปสะสมบุญจะไปบริจาคโลหิตนะคะก็กล่าวถึงเจ้ากรรมนายเวรทุกท่านเพราะแอดบอกแล้วว่าเป็นช่วงจังหวะทําดีได้ดีไหวนะคะทำดีกับทำบิดทำทำบุญกับทําดีต่างกันนะคะทำบุญก็บริจาคทานไปวัดสวดมนต์ภาวนาบูชาอย่างนี้นะคะทำความดีก็คือ ไม่ผิดต่อศีลธรรมนะคะไม่ผิดต่อศีลห้าทำคุณงามความดีรู้ในหน้าที่ของตัวเองไม่เบียดเบียนคนอื่นนะคะต่อไปนะคะสำหรับคนที่มีดาวพระสุขคะ่ะสำหรับคนที่มีดาวพระสุกขหรือว่าเจ้าเรือนการงานนะคะอยู่ในภพเรือนปุตตะดาวสุกข นอกจากจะเป็นเจ้าเรือนการงานแล้วยังเป็นเจ้าเรือนปุตตะด้วยนะคะเพราะฉะนั้นพระสุขจึงเป็นเกษตรตาทิบปรดีในเรือนนี้ก็แน่นอนนะถ้าพระสุขเป็นเกษตรตาที่ปรดีในเรือนนี้เจ้าชะตาก็จะเป็นคนที่เป็นเด็กอยู่เสมอมีลักษณะเป็นเด็กอยู่เสมอไม่ค่อยแก่นะคะแล้วก็เป็นคนที่ชอบลงทุนแล้วก็เป็นคนประเภทที่คือชอบศึกษาในเรื่องกฎหมาย ตัวเจ้าตาเนี่ยจะเป็นบุคคลประมาณว่าไปที่ไหนก็เป็นหัวโจ้เป็นที่รักของบุตรหลานบริวารเป็นคนทันสมัยฟังปัญหาของบุตรหลานบริวารได้อาชีพก็มักจะเป็นหมอเด็กครูสอนเด็กเกี่ยวข้องกับเด็กนะคะหรือค้นคว้ารเริ่มสิ่งแปลกใหม่ๆที่มันยังไม่มีเจ้าตาเป็นคนทันสมัยจิตใจร่าเริงหน้าตาสดใสนะคนที่มีพระสุขเป็นเกษตรอยู่ใน,นเรือนบุตรตะเลยเป็นบุคคลที่มักจะไม่ค่อยแก่ นะคะทีนี้พระสุขเนี่ยไปพบเจอกับพระเกตก็ต้องบอกว่าพระเกตสู่คู่สุขจะทุกข์ยากเกิดระบากเรื่องทรัพย์ทั้งหลายผองพึงระวังโจรร้ายจะหมายปองทรัพย์สินของเผลอเลยหายไม่เว้นวันระมัดระวังนะคะช่วงจังหวะนี้นะคะเพราะว่าสุขจรเนี่ยมันเป็นนิดนะคะเจะ้าตาต้องระมัดระวังกันเขาเรียกว่าอะไรการทรัพย์สินเสียหาย ในช่วงระยะเวลานี้หรือสูญหายนะคะหรือถูกขโมยต้องระวังด้วยนะภะเกรภเกดเจอกับพระศุขเนี่ยก็ให้ระวังเงินทองทีนี้หายปัญหามาจากไหนหายบางคนก็ดูแลบุตรหลานดูแลบริวารดูแลครอบครัวหรือบางคนก็ใช้จ่ายประเภทที่ว่าต้องเลี้ยงดูปูเสือคนอื่นเหมือนประมาณว่าอะไรนะคะขอภัยที่พูดคำหยาบเนาะมันเป็นคำแบบ เปียบเลยชิบหายไม่ว่าเสียหน้าไม่ได้อะไรประมาณอย่างเงี้ยเจ้าอตาก็ต้องระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องของการจับจ่ายใช้สอยเงินนะคะต่อไปนะคะสําหรับคนที่มีพระเสานะคนที่มีพระเสาหรือดาวตัวเองอยู่ในเรือนปุตตะนะคะดาวเสาเป็นเจ้าเรือนตานุลักษณ์นะคะพออยู่ในภพเรือนปุตตะเนี่ยก็ต้องบอกว่าเจ้าคตาจะเป็นประเภท คนที่มีลักษณะมีมีมีลักษณะที่เขาเรียกว่าอะไรสองอารมณ์นะเดี๋ยวเด็กเดี๋ยวนิ่งอะไรเงี้ยเจ้าอาตาจะเป็นคนที่บางทีก็ข้างนอกดูรา่าเริงสดใสแต่เวลาคิดมากก็นิ่งเงียบนะคะตัวเจ้าอตาเนี่ยจะเป็นประมาณว่าเป็นคนน้ํานิ่งไหลลึกก็ได้หรือเป็นคนรา่าเริงที่เขามองไม่รู้ว่าเจ้าตาคิดอะไรอยู่ก็ได้ ตนุรักษ์เข้าสู่ภพเรือญปุตตะในลักษณะที่เป็นมหาจักรนะคะก็เป็นคนที่ชอบสนุกสนานชอบร่าเริงแต่ด้วยความตานุลักษ์เป็นพระเสานออกไหมเจ้าตาก็นิ่งได้ด้วยตัวเจ้าวตาเนี่ยแอนมองว่ามักจะไปเกี่ยวข้องกับธุรกิจประเภทของเด็กนะคะตัวเจ้าวตาเองในช่วงระยะเวลาที่พระเกศถึงพระเสาเนี่ย อาจจะมีเรื่องของมิตรสหายหรือพบเจอคนเก่าๆที่วนเวียนมาพบเจอกันนะคะอาได้ทำงานเก่าๆกับคนเก่าๆพบเจอผู้หลักผู้ใหญ่เก่าๆในช่วงระยะเวลานี้นะตัวเจ้าวตาเนี่ยเสาเป็นมหาจักรอยู่ในเรื่องพุตตะบางทีก็ประพฤติตนเหมือนเด็กแต่บางทีก็ประพฤติตนเหมือนคนแก่นี่มีลักษณะ คือพระเสามีความเป็นคนแก่อยู่แล้วแต่ด้วยความเป็นเจ้าเรืองบุตรตอาจจะด้วยอารมณ์หรืออะไรก็ตามนะคะของเจ้าวตาเลยดูเป็นคนสองจำบวกก็คือเดี๋ยวเป็นเด็กมากๆเดี๋ยวเป็นคนแก่มากๆาอะไรเงี้ยเพราะดาวเสาร์เนี่ยเป็นดาวของคนแก่เป็นดาวของลักษณะของคนแก่แล้วก็เป็นดาวของความอดทนภาคเพียรกล้าหาญทีนี้พอมันเป็นมหาจักรแสดงว่าทุกเรื่องที่เจ้าวตาคิดลงทุน่ะ มันจะต้องมีขอบเขตของความอดทนกล้าหาญอึดถึกบึกบุญต่อสู้อย่างไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคมันถึงได้เป็นดาวมหาจักรในเรือนปุตตะนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เจ้าชะตาทำแอดมองว่ามันเป็นเรื่องเกี่ยวกับเด็กเกี่ยวกับการลงทุนนะคะก็มักจะแลวก็เป็นคนที่มักจะมีโชคในเรื่องของการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงด้วยนะคะดาวลักษณะอย่างนี้เจ้าชะตาจะเป็นนักวางแผนที่ดี แล้วก็เป็นพออายุประมาณสัก45ขึ้นมักจะได้ตำแหน่งเป็นบุคคลในระดับสูงหรือบุคคลที่มีอำนาจในช่วงระยะเวลาก่อน45ปีอ่ะอาจจะเป็นช่วงระยะเวลาที่เจ้าตาต้องสอต่อสู้นะคะต่อปัญหาต่ออุปสรรคบากบาั่นฟันฝ่าน,น,นะคะต่อสู้และสั่งสมเขาเรียกว่าสั่งสมบารมีและไปสำเร็จเอาหลังอายุ45นะคะจังหวะนี้พอพะเกตเข้า ช่วงระยะเวลานี้ก็ต้องบอกว่าเจ้าชะตาเกตไปกระตุ้นกับพระเสาเนี่ยจากคนที่สนุกสนานรือเริงนะคะเจ้าชะตาอาจจะคิดมากเครียด หรือวิตกกังวลเพราะว่ามันไปนตรีโกนกับดาวพระศุกร์สำหรับคนเป็นโสดเนี่ยมันจะมีปัญหาในเรื่องของความรักความสัมพันธ์อยู่เหมือนกันเกตไปกระตุ้นให้พระเสาร์ตื่นแล้วก็มากระตุ้นกับพระศุกร์ในเรือนสุภาษะไปกระตุ้นกับดาวตนุรักษ์ของตัวเองมันไปนตรีโกนกันและมีทั้งดาวสองดาวเก้าดาวศูนย์อยู่ในเรือนนั้นนะคะช่วงจังหวะนี้หนึ่งโชคลาภทางด้านการพนันสําหรับบางคนที่มีมาตลอดช่วงนี้อาจจะอาจจะไม่ดีนะคะ การประกอบอาชีพเนี่ยในช่วงระยะเวลาเนี้ยอาจจะอะไรก็ตามที่มันต้องเสี่ยงแบบการลงทุนระยะสั้นที่มันจะต้องเสี่ยงได้เงินได้ทองหรือได้ดอกเบี้ยกลับมาเนี่ยไม่ค่อยดีการทำมาหากินในลักษณะของการเสี่ยงการพนันอันนี้ต้องระวังนะคะแม้พระเสาจะเป็นดาวมาหาจักร แอดก็จะบอกว่าดาวมหาจักรคือเรื่องของการทำมาหากินอย่างตรงไปตรงมานะคะถึงจะให้คุณกับเจ้าวาตาค่อนข้างดีทีนี้นะคะสำหรับคนที่มีดาวพระราหูนะคะ ดาวพระราหูอยู่ในภพเรือนปุตตะดาวพระราหูเป็นเจ้าเรือนการเงินนะคะพอเข้าไปสู่ภพเรือนปุตตะเนี่ยในลักษณะของความเป็นดาวก่อนลักษณะของความเป็นดาวคือคนที่มีราหูคุมเรือนปุตตะมักจะไม่ค่อยมีบุตรราหูของแอดก็อยู่ในเรือนนี้ล่ะคะ่ะเพราะฉะนั้นบางคนมีบุตรก็จะเป็นบุตรที่พูดจาก,กันไม่ค่อยรู้เรื่อง นะคะสอนอย่างนี้ไปอีกอย่างหนึง่งถ้ามีลูกสาวลูกสาวก็ออกจะเป็นเด็กในลักษณะที่ปราดเปรียวว่องไวแข็งแรงนะคะแต่ด,ด้วยความที่เป็นนิดเนี่ยก็ต้องบอกว่าค่อนข้างที่จะเลี้ยงยากนะคะเลี้ยงยากแล้วก็ ตัวเจ้าวตาในลักษณะของพระเกตเข้าไปกระตุ้นเนี่ยมันก็จะไปเกี่ยวกับเรื่องของช่วงระยะเวลาเนี้ยเรื่องการลงทุนเรื่องการลงหุ้นเรื่องการเสี่ยงโชคเรื่องการเสี่ยงดวงระวังอย่างที่สุดเพราะอะไรเพราะดาวการเงินมันเป็นนิจอยู่ในเรือปุตตะโดยพื้นดวงเกิดมันก็ไม่ดีอยู่แล้วนะคะในพื้นดวงเกิดก็แสดงว่าคนที่มีพระราหูอยู่ตรงเนี้แอดว่า ไม่ค่อยถูกหวยนะถ้าคุณถูกหวยเนี่ยแสดงว่าเป็นช่วงช่วงที่ผศุกเนะ่ยเนี่ยถ้าจะถูกหวยอาจจะต้องรอนูนะ่นอะดาวศุกร์เข้าไปอยู่ในภพเรือนการงานก่อนคือเป็นเกษตรนะจังหวะนี้ก็ต้องบอกว่าศุกร์เป็นนิดเนี่ยยังไงก็ไม่ค่อยไม่ค่อยถูกหวยนะคะตัวเจ้าวาตาเนี่ยถ้าโดยการไปกระตุ้นกับพระเกตในช่วงระยะเวลานี่อาจจะ หมายถึงว่าเจอเพื่อนเก่าเจอคนเก่ามีจังหวะของการใช้จ่ายเงินเพราะว่าไปเข้าสังคมเป็นช่วงระยะเวลาที่เจ้ากตาในช่วงนี้บางคนเสียเงินเสียทองเพราะคนอายุน้อยกว่าซึ่งเคยเป็นคนเก่าเป็นกิ๊กเป็นอะไรเป็นคนที่มีความสัมพันธ์แต่เดิมหรือเสียเงินเสียทองไปด้วยเรื่องบุตรเรื่องบริวารเรื่องการเจ็บไข้ได้ป่วยของเขานะคะอันนี้ก็ระวัง ตัวเจ้าอัวตาในช่วงระยะเวลานี้แม้แต่บริวารพูดคุยกันไม่เข้าใจนี่ส่วนหนึ่งบริวารหมกเม็ดนะคะอ่าคนทําบัญชีมีปัญหาอันนี้ระวังให้มากนะคะระวังให้มากเพราะว่าพระราหูเนี่ยเป็นนิดพระเกตเข้าไปกระตุ้นก็กระตุ้นในเรื่องของการเสียเงินเสียทองเจ้าหัวตาก็มีเกณฑ์นในเรื่องของรายจ่ายที่เยอะขึ้นระวังบริวารหาเรื่องให้เกิดภาระหนี้สินนะคะ บริวารนี้รวมไปถึงลูกน้องด้วยนะคะไม่ใช่แค่บุตรหลานบริวารเฉยๆต่อไปสำหรับพระเกตในพบเรือนปุตตะเพราะฉะนั้นเกตเนี้ยมันก็เลยเป็นเกตถึงเกตนะคะการพบเจอเพื่อนเก่าเนี่ยมาแน่พบเจอคนเก่าคนแก่ที่ที่เคยที่ไม่เจอกันมานานก็มีโอกาสได้พบเป็นช่วงจังหวะระยะเวลาที่ อยากเดินทางไปต่างถิ่นต่างแดนก็มีโอกาสได้เดินทางไปพบเจอกันนะคะเกตในเรือนนี้คำทํานายในดาวรวมก็จะเหมือนกันเลยนะคะที่แอดบอกว่าพระเกตในเรือนนี้เป็นพระเกตที่ชอบลงทุนชอบเสี่ยง นะคะเราก็เชื่อมั่นในตัวเองเป็นคนทันสมัยใหม่เสมอจะทำอะไรก็ตามมากักจะใหม่ทีนี้เวลาที่พระเกตถึงพระเกนะก็เหมือนที่แอดมินบอกในตอนแรกละวค่ะว่ามีโอกาสจะพบเจอบิสหายเก่าๆหรือระวังเรื่องโรคภัยไก่ไข้เจ็บเก่าๆที่วนมาพบเจอกันนะคะช่วงจังหวะนี้ก็ต้องบอกว่าตัวเจ้าตาบางคนนะะอยากไปทำบุญอยากไปถือศีลที่วัดนะคะ ก็มีโอกาสได้เข้าไปใกล้ชิดกับผู้ใหญ่ในทางศาสนาและมีโอกาสด้วยเช่นเดียวกันว่าจะไปถูกหลอกถูกโกงในเรื่องของพิธีกรรมบังหน้ามีเรื่องของการลุ่มหลงมัวเมานะคะก็ระมัดระวังตรงนี้ด้วยต่อไปสำหรับคนที่มีดาวมรุตยูเนาะมรุตยูเนี่ยถ้าในพื้นดวงเดิมอยู่ตรงนี้นะ เตือนเรื่องเดียวเลยนะสำหรับมรฤตยูเตือนเรื่องเดียวคือระวังในเรื่องของสุขภาพทั้งของตัวเองนะคะทั้งของลูกหลานบริวารระวังให้มากในช่วงระยะเวลานี้เจ้าตาอาจจะเป็นบุคคลที่เป็นที่สนใจเพราะมฤตยูในเรือนปุตตะเนี่ยเจ้าตาเป็นที่สนใจในใน,ในเพศตรงข้าม มีสเสน่ห์มีความฉลาดเฉลียวที่เขาชอบอะนะคะแล้วไปกระตุ้นกับพระเกตเนี่ยในช่วงระยะเวลานี้ถ้าสมมติว่ามีบุตรหลานและบริวารในขนาดที่มรดยูจรทับมรดยูเดิมเนี่ยเขาก็อาจจะเป็นบุตรหลานบริวารที่ไม่ค่อยได้อยู่ด้วยหรือเป็นบุตรหลานบริวารที่เลี้ยงยากในช่วงนี้บางคนบุตรหลานบริวารโตแล้วก็อาจจะพูดจาก,กันไม่ค่อยรู้เรื่องนะคะพูดไปคนละทิศละทาง แล้วก็ตัวเจ้าตาให้ระวังนะคะช่วงระยะเวลาเนี้ยบางคนเนี่ยเดินทางไปต่างประเทศต่างถิ่นต่างแดนก็ไปเจ็บไปไข้ไปได้อาได้ป่วยเจ็บไข้ได้ป่วย,ย,วยช่วงระยะเวลาเวลานี้บางคนถ้าคุณมีเพื่อนต่างเพศเป็นชาวต่างประเทศอะไรเงี้ยก็มีโอกาสได้ไปพบเจอสิ่งของได้รับของสวยของงาม ได้รับประทานอาหารได้รับเลยเพราะามันมีดาวจันทร์อยู่ตรงนี้ด้วยนะคะก็ช่วงเชเวลานี้ก็สำหรับแอดมองว่าเจ้าชะตาจะไปไหนมาไหนก็ตามถ้าไปในที่ที่มันแปลกๆนะที่ทางเปลี่ยวจะจอดรถข้างทางจะไปทิ้งช่องหรือจะไปอะไรก็ตามยกมือไหว้นะคะเพราะว่ามาริตยูเนี่ยก็จะไปกระตุ้นกับพระเกตถูกไหม ไปกระตุ้นกับพระจานทร์ไปกระตุ้นกับมารตาย่ด้วยกันช่วงจังหวะนี้ก็ระวังทั้งเรื่องของสุขภาพเรื่องของการเดินทางเรื่องของการไปในที่หมายต่างๆแล้วเจ้าชะตาเขาเรียกว่าหลงทิศหลงทางอ่ะนะคะงงๆอ่ะนะคะตัวเจ้าะตาในจังหวะนี้ก็บางทีก็ไม่ค่อยมีความมั่นใจในตัวเองเนี่ยมันเหมือนกับในดาวรวมที่แอดเล่าไหมล่ะ ก็คือทําอะไรก็ตามบางทีก็ไปแฝงกับที่พึ่งทางใจมากเกินอยากจะไปพิธีกรรมอยากจะไปมูอยากจะไปลดน้ํามนต์อะไรก็ดูดีๆโอกาสจะเจอ,อเขาเรียกว่าผู้ใหญ่ที่น่าเคารพนับถือมันก็มีแต่ด้วยความที่พระสุขเนี่ยมันอยู่ในเรือนที่เป็นนิตอะโอกาสที่จะไปเจอการถูกหลอกก็มีนะคะโอกาสที่เจ้าชะตาในช่วงระยะเวลาเนี้ย มีสั่งหอนที่แม่นหรือมีลักษณะที่คนอื่นมองว่าคุณเพี้ยนๆนะคุยกับตัวเองพูดกับตัวเองเนี่ยมันก็เกิดขึ้นได้ดังนั้นเรามัดระวังระมัดระวงัะะวงกิริยามีแต่แอดเท่านั้นนะที่เข้าใจว่าคนมีมรุตายูถึงพระเกตและมีมรุตายูในพื้นดวงมันเป็นแบบนี้นะคะบางทีก็พูดคนเดียวทบทวนความคิดดังไปหน่อยอะไรเงี้ยบางคนก็คิดว่าเราบ้าอะไรเงี้ยแต่จริงๆมันก็ไม่ใช่เนาะ โอเคทั้งหลายทั้งปวงก็เป็นดวงดาวที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับภพบเรือนปุตตะของชาวลัคนาราศีมังกรอยากฟังเต็มการงาน,งานการเงินความรักสุขภาพเป็นดาวรวมนะคะทำนายรวมมันไม่ตรงไปหมดกับคุณทั้งต้นคลิปทั้งปลายคลิปหรอกมันจะมีจังหวะระยะเวลาให้เจ้าตาวางไกลหลายนะและพบกันใหม่คลิปหน้าสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ